ชาวเน็ตฮือฮาแห่สองตะเคียนทองนับพันปีให้โชคลาภติดต่อกันหลายสิบงวดพร้อมเผยเลขเด็ดที่คอหวยไม่ควรพลาดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่30กรกฎาคม61ณศาลเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนนทบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาขอพรโชคลาภกับแม่ตะเคียนรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ระแวกแถวนั้นบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับที่นี่อยู่แล้วยิ่งเป็นค่ำคืนก่อนที่จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีคนมากมายแห่กันมาเพื่อขอโชคขอลาภเพื่อให้ถูกหวยรวยเบอร์โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่ามีผู้คนที่ได้โชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดโพบ้านอ้อยนี้มาหลายงวดติดต่อกันและก็เชื่อว่าเป็นพรจากแม่ตะเคียนถ้าจำไม่ผิดล่าสุดก็เป็นงวดที่25เห็นจะได้จึงเป็นที่ฮือฮาสำหรับคอหวยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขเด็ดในงวดนี้นั้นจะเป็นเลขอะไรหลังจากที่ได้ถูแป้งวนๆที่ต้นตะเคียนและไม่นานตัวเลขปรากฏขึ้นมาขณะที่ทีมงานถ่ายทอดสดท่านผู้ชมก็ต่างเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่ชัดมากๆโดยมีตัวเลขดังนี้จุดที่1เห็นเป็นเลข735และ235 73และ37 53และ35 25และ52 57และ75 72และ27ทั้งนี้ในขณะที่ทำการถูเลขอยู่นั้นท่านผู้ชมก็ต่างมองเห็นเป็นตัวเลขที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปอย่างไรก็ดีให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและสำหรับใครที่เห็นตัวเลขเองนั้นก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในสายตาของคุณเพราะนี่อาจจะเป็นโชคของท่านก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ